ฮะวันนี้ซิกเก้ทอยเอาตัวนี้มาถ่ายซ่อมนะครับนะตัวนี้ก็เป็นงานเร็วและมากที่ผมทำนะครับเป็นงานหุ่นยนต์แนวอะไรนะเขาเรียกว่าแนวคล้ายๆไททันฟอร์มจะเป็นค่ายของจีนนะครับตัวนี้ก็ฉากเร็วและมากสูงเลยทีเดียวนะนะครับตัวนี้ก็ใช้วัสดุพวกหลายอย่างเลยปูนโฟมวัสดุรอบตัวเราทั้งนั้นนะครับทำระเบิดทำควันนะนี่ก็เป็นฉากสงครามรบนะครับก็ใช้หลายกล่องที่ซื้อมาก็จะเป็นเจ้าตัวรถมอเตอร์ไซค์เจ้าตัวทหารนะครับแล้วก็เจ้าหุ่นที่เป็นแนวไททันฟอร์คือสามารถเอาคนมาได้ก็เป็นลักษณะของตึกเก่าๆนะครับประมาณนี้ตึกเก่านะแล้วก็มีเป็นลักษณะของการทำสงครามนะครับเป็นสงครามออกแนวอนาคตหน่อยไม่มีเป็นรถถังไม่มีเป็นเครื่องบินเป็นหุ่นยนต์มาลุยกันแล้วก็คนใส่เป็นสูทนะครับนะไม่ใช่เครื่องแบบทหารนะก็จะประมาณนี้นะครับมาบุกกับโกดังเก่าๆนะครับโอ้ระเบิดกระท่อมเผาภูเขาเลยกันทีเดียวนะจ๊ะจะมีทหารนะครับอยู่บนนะภูเขาอยู่บนตึกกันเลยนะกำลังตามพูดง่ายๆก็คืออีกฝ่ายนึงนะครับอีกฝ่ายนึงที่กำลังปีนไต่เขาอยู่นะแล้วก็กำลังจะลงเข้าที่ตัวหุ่นยนต์นะครับนักบินกำลังจะเข้ามาที่ตัวหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ก็เปิดตัวคอกพิกนะครับเปิดตัวคอกพิกรอเพื่อจะเตรียมการหนีนะครับนะข้างล่างก็จะเป็นลักษณะดีเทลของความรกร้างของสงครามนะครับก็จะเป็นของวางกระจัดกระจายเลยนะครับมีตู้ไปรษณีย์ไทยด้วยนะต่อมาก็จะเป็นมุมข้างนะครับตัดมาที่มุมข้างอาจจะเป็นมุมข้างของตึกที่กำลังพังนั่นเองนะมุมข้างของตึกก็จะมีทหารซ่อนอยู่ตัวถือดาบนะครับยุคสมัยนี้ใช้ดาบอยู่นะปีนรอนะครับปีนรอฆ่าศึกที่กำลังปีนบันไดมาอีกหนึ่งตัวบันไดก็ขึ้นสนิมเหลือเกินเป็นเหล็กนะครับวัสดุก็เป็นโครงพวกราวตากผ้านะไปหาดูมันจะมีโครงแบบนี้อยู่นะครับตามตลาดนัดเอามาดายบัตรทำสนิมนะครับข้างล่างตัวต่อมาก็เป็นตัวไล่ล่านะครับนะแปลกใจปีนบันไดทำไมไม่เอาปืนยิงกันนะก็จินตนาการของผมเองนะครับข้างล่างก็จะมีความรกร้างนิดหน่อยซากตึกระยะธรรมนะฐานมันคือแป้นหมุนขนมเค้กนะครับเราสามารถ DIY ด้านหน้าข้างล่างก็จะเป็นความรกร้างของซากตึกนะครับก็จะมีตัวนี้ใช้ใยโพลีเอสเตอร์มาทำเป็นควันนะครับมาทำเป็นควันให้ดูข้างล่างก่อนแล้วกันนะนะก็จะเป็นไบค์เกอร์นะครับเด็กแว้นเด็กแว้นโลกอนาคตนะครับก็จะมาในรถมอเตอร์ไซค์สีออกบอลเงินนะครับมีผ้าคลุมปิวสวยเลยกำลังเทโค้งอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนท่อนของเสาที่เกิดจากซากสงครามนะครับนะพอขึ้นมาสักนิดให้ดูเท็กเจอร์ตรงนี้เท็กเจอร์พื้นตึกนะครับก็จะมีความสากมีลายกราฟฟิตี้นะแล้วก็มีคราบนะครับก็เป็นผลพลอยเนื่องจากนี่ตรงนี้มันคงเป็นคลังอะไรที่เกี่ยวกับอะไรอ่ะเครื่องยนต์เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรอ่ะอะไรของรถยนต์นะครับก็มายำๆรวมกันก็จะมีเรื่องราวว่าทหารนอนตายอยู่1ตัวนะครับนะข้าศึกอีก1คนยืนอยู่ตรงนี้รอดักยิงนะครับข้างๆก็จะมีเป็นควันนะเดี๋ยวแผนให้ดูว่าควันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับส่วนตรงนี้ก็ชั้น2ก็จะเป็นเหมือนผ้าใบนะครับผ้าใบล้างนะแล้วก็จะมีของที่อยู่ในชั้น2นะครับก็จะมีเป็นเหมือนนี่เลยเป็นเหล็กที่กำลังขึ้นสนิมนั่นแหละแล้วก็เป็นชั้นไว้วางของนะครับส่วนมาชั้น3เช่นกันนะครับก็จะเป็นเหมือนสต็อกสินค้าสต็อกสินค้านะครับตรงนี้ก็จะทำให้มันมีเป็นลักษณะของแท่งเหล็กนะครับโผล่มาจากการหักปลักปักพังนั่งของสงครามนะครับแล้วก็ชั้นบนสุดพี่ทหารมีรอยเวทเทอร์ลิงนิดหน่อยนะครับพร้อมกับรายละเอียดกราฟฟิตี้ข้างในแล้วก็อารยธรรมของคราบปูนนะครับที่ทำให้มันดูเปื่อยๆสักนิดนึงนะด้านสุดท้ายแล้วด้านสุดท้ายก็ด้านนี้จะไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตึกมีรอยสัมผัสให้มันคล้ายๆของจริงนิดนึงนะครับมาก็จะเป็นควัน
ควันตัวนี้ไม่ใช่ไฟไหม้นะเป็นระเบิดควันนะครับอยู่ตรงนี้ระเบิดควันจะอยู่ตรงนี้นะช่วงนี้เป็นระเบิดควันนะครับนี่เลยนะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับของฉากซีเก้งทอยที่ทำไว้นะครับเป็นงานไดโอรามานะนี่เป็นฉากคร่าวๆนะครับสังเกตว่าฉากสูงนะสูงประมาณเกือบ1เมตรเลยนะครับนะก็วิธีทำเดี๋ยวปักไว้ตัวไอนะครับว่าวิธีทำแบบไหนตัวนี้เป็นการถ่ายซ่อมถ่ายซ่อมเพื่อให้มุมกล้องมันสวยขึ้นนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเนี่ยกับฉากนี้แหละฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ